ครับส่วนที่ร้อยเอ็ดมีเหตุชายคลั่งถือขวานใหญ่มากในมือจะไล่ฟันชาวบ้านเขาอะค่ะไปดูเหตุการณ์กันไม่มีแหเลยยังไงร้อนอ่ะสีผ้าไปแน่สีผ้าไปเด้อเดี๋ยวยังผ้าไปผมมีสั่งมีมาดิโอ้ยสั่งมาเตรียมไปแล้วรถนี่ใส่บัตรนี่รถนี่แบบนี่สั่งมาเตรียมไปแล้วสั่งมาเตรียมไปแล้วไปเคลื่อนที่ตามว้าวว้าบางระจังใกล้สีแตกแล้วดิก็เพื่อนก็จะตายนะครับจับคนหน้าหายเนี่ยคุณเอคุณโจคะคิดว่าตัวเองจะไปออกรบที่บางระจันมือเนี่ยถือขวานอันเบ้อเริ่มตำรวจก็ต้องเคลี้ยงแหคลุมตัวเอาไว้แบบนี้ค่ะติดร่างแหปุ๊บไปไหนไม่ได้ก็เอาไม้งามเนี่ยกดตัวผู้ชายคนนี้ให้อยู่นิ่งๆแล้วก็เข้าไปจับตัวที่เห็นอยู่นี่จริงๆแล้วเป็นการซ้อมแผนนะคะเล่นจริงเล่นใหญ่นั่นแหละค่ะจำลองเหตุการณ์ให้เหมือนจริงที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้คนคลั่งเยอะเหลือเกินก็ซ้อมแผนกันด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรโพชัยในจังหวัดร้อยเอ็ดเอาใกล้ๆเนี่ยแหละค่ะเป็นเคสชายคุ้มคลั่งอาละวาดเสียงดังเอะอะโวยวายมือถือขวานพยายามจะทำร้ายคนอื่นเจ้าหน้าที่ก็ล้อมปิดจุดเกิดเหตุรัศมี100เมตรแล้วก็ใช้โทรโข่งเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะ30นาทีสำหรับแผนซ้อมนี้ค่ะก็ต้องซ้อมแหละเผื่อมีเหตุการณ์อะไรจริงเกิดขึ้นก็จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะคะ